ีต้อนรับเข้าสู่รายการเดฟบี้บาร์บี้ค่ะเนื่องจากมีน้องๆหลายๆท่านเรียกร้องกันเข้ามาอยากจะเห็นห้องนอนของคุกกี้อยากจะรู้ว่าคุกกี้กินอะไรนอนที่ไหนอะไรอย่างนี้วิธีการเลี้ยงอะนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่เดฟบี้ก็เลยตอบสนองนิดหน่อยทำตามที่น้องๆเรียกร้องกันเข้ามาก็ในหนึ่งส่วนนะคะก็คือว่าอยากจะให้มาดูห้องนอนของคุกกี้ค่ะก็มาดูกรงของเขากันเลยนะคะที่นอนของเขานั่นเองนะคะก็ก่อนอื่นเราจะปิดเสียงของเครื่องเล่นเด็กอันนี้นะคะเพราะว่าเป็นตัวที่พี่เดบี้มักจะเปิดเวลาที่เขาอยู่คนเดียวที่บ้านอะไรอย่างนี้เขาจะได้ไม่เหงานะคะให้มันมีอะไรกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วเราก็จะยกฝาหลังคาของกรงเขาออกนะคะเราจะได้เห็นด้านในนะคะนี่ด้านในพี่เดบี้ก็มีผ้าหลายๆผืนเลยนะคะเป็นผ้าที่นอนของเด็กอะค่ะพี่เดบี้ก็ซื้อมาหลายผืนเลยชอบลวดลายน่ารักน่ารักไม่รู้คุกกี้ชอบหรือเปล่าแต่พี่เดบี้ชอบก็เลยเอามาให้เขานะคะมันจะเป็นลวดลายที่แบบว่าสดชื่นนะคะเราดูแล้วเหมือนเลี้ยงลูกเลย นี่ตรงนี้จะมีกระจกนะคะน่ารักน่ารักนะคะให้คุกกี้ส่องว่าตัวเองสวยหรือเปล่า แล้วก็นี่เขาจะมีออปชันอะไรเยอะๆนะคะอันนี้ของเล่นของคุกกี้คุกกี้ชอบเข้าไปแบบว่าคลานเข้าไปนะคะมันเป็นช่องๆนี่ออปชันก็คือมีเส้นโบพวกนี้นี่เผื่อคุกกี้อยากจะแบบตะกุยอะไรอย่างนี้นะคะก็ผ้าพวกนี้น่าเล่นพี่เดวี่ยังอยากนอนเลยนี่ข้างในมีวัวน้อยกับหนูนะคะนี่แล้วก็ตรงหลังคาจะนิ่มๆตรงนี้จะมีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะเป็นหมีแพนด้าแล้วก็ตรงนี้เป็นแอปเปิ้ลนะคะหนักพอสมควรเลยคุกกี้ไม่น่าจะหยิบได้ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นกระต่ายที่มีบิ๊บบิ๊บด้วยนะคะน่ารักมากเลยผ้าเขาจะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆนะคะนี่หอยทากกับแอปเปิ้ลน่ารักจังแล้วก็มีไก่เกาะอยู่ตรงบ้านของวัวน้อยนะคะเอาล่ะแล้ววางอันนี้กลับเข้าที่เดิมทีนี้เราจะเอาหลังคามาปิดให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาดูว่าตรงหลังคานี้มีอะไรบ้างนะคะเราจะต้องติดตั้งหลังคาเข้าไปนะคะแล้วก็เปิดเครื่องดนตรีอันนี้นะคะนี่ทำงานแล้วเขาจะหมุนได้นะคะหมุนช้าๆไม่เป็นอันตรายต่อคุกกี้นะคะเพราะว่ามันเป็นของเล่นเด็กอยู่แล้วก็จะปลอดภัยนะคะมีตุ๊กตา3ตัวนะคะเป็นแมลงรูปต่างๆนะคะหมุนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นแมลงเต่าทองสีชมพูนะคะส่วนอันนี้เป็นดอกไม้แล้วก็อันนี้เป็นผีเสื้อค่ะน่ารักไหมล่ะหมุนต่อมาก็เป็นตัวแมลงเต่าทองอันเดิมนะคะหมุนไปเรื่อยๆนะคะเครื่องก็จะหมุนช้าๆแน่นอนใช่ไหมล่ะบางทีพี่เดบี้ยังแอบอยากจะหดตัวเข้ามานอนในกรงนี้เลยกับคุกกี้มีแต่ของน่าเล่นทั้งนั้นเลยนี่อันนี้คุกกี้ก็ชอบปีนเกาะนะคะอันนี้เป็นแบบว่าของเล่นเด็กเหมือนกันเป็นตุ๊กตานุ่มๆนะคะเอาไว้ห้อยบนรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยของเด็กนะมันก็มีแกะมีหงอะไรประมาณห่านหรืออะไรสักอย่างอ่ะเป็ดมั้งแล้วก็มีแกะใช่ไหมคะแล้วก็มีแมวนี่น่ารักนี่ดูจากด้านบนเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกลมๆเป็นห่วงยางแล้วมาด้านซ้ายนี้ก็จะมีอีกอันนึงนะคะเป็นตุ้งติ้งห้อยได้เหมือนกันก็จะเป็นลูกดัมโบ้นะคะเจ้าช้างน้อยหูยักษ์นะคะเป็นลูกดัมโบ้นะคะน่ารักมากเลยเป็นของดิสนีย์แล้วก็มีดาวนะคะแล้วก็ลูกบอลกลมๆอยู่นู่นนะคะ
ลูกบอลกลมๆนี้เป็นสีชมพูฟ้ามีดาวมีลวดลายของดาวน้อยๆด้วยอันนี้ยังคงหมุนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราพาคุกกี้เข้ามานอนดีกว่าเวลาพาคุกกี้เข้ามานอนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยบางคืนเนี่ยอากาศมันจะหนาวไงคะพี่เดบี้ก็เลยทุกๆคืนเนี่ยก็เลยจะเอาผ้าห่มไว้หนึ่งผืนนะคะเป็นผ้าห่มนิ่มๆนะคะเอามาใส่ในกรงของคุกกี้เพื่อที่ว่าเวลาเขาจะนอนเนี่ยเขาจะเข้าไปซุกตัวอยู่ในผ้าห่มเขาจะไม่นอนในที่โล่งแจ้งนะคะเขาจะเข้าไปซุกตัวในผ้าห่มเสมอพี่เดบี้ก็จะนี่เอาคุกกี้มาวางก่อนเขาชอบสอดตัวเข้าไปในกลมๆอันเนี้ยเขาชอบมากๆเลยนะคะน้องๆก็ดูเขาเพลินๆนะคะก็ที่จริงแล้วอ่ะคุกกี้ก็อายุประมาณ 4-5 ขวบแล้วนะคะพี่เดบี้ก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆปกติจะไม่ใส่กรงนะคะไม่อยู่ในกรงพี่เดบี้จะปล่อยเลี้ยงให้เขาวิ่งในห้องนอนพี่เดบี้เลยแล้วพอถึงเวลาที่จะนอนเนี่ยพี่เดบี้จะเปิดประตูของตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เขาก็จะเข้าไปเองนะคะเขาจะเป็นที่ประจำของเขาถ้าพี่เดบี้หาเขาไม่เจอในห้องนอนเนี่ยก็อยู่ในตู้เสื้อผ้านี่แหละก็ไปคุยๆตู้เสื้อผ้าดูเขาก็จะอยู่ในซอกใดซอกหนึ่งของตู้เสื้อผ้านะคะก็หรือไม่เขาก็จะเข้าไปนอนในเก๊ะในลิ้นชักของพี่เดบี้นะคะซึ่งก็มีลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งอะค่ะก็จะเป็นลิ้นชักขาประจำของเขานะคะเขาจะเข้าด้านหลังของลิ้นชักนะคะมันจะมีซอกว่างให้เข้าไปนะคะก็เขาก็จะนอนอยู่ในนั้นล่ะก็พี่เดบี้ไม่อยากเลี้ยงในกรงเพราะว่าเขาจะเครียดนะคะก็สัตว์เลี้ยงทุกชนิดแหละเขาไม่ชอบอยู่ในกรงหรอกเพราะว่าเขาก็เหมือนกับมีสัญชาตญาณของการเป็นสัตว์ป่านั่นแหละเขาก็ชอบที่โล่งกว้างอิสระนะคะแต่ว่าพอดีว่าพี่เดบี้มาทำงานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็ย้ายมาเนี่ยคือต่างจังหวัดต้นไม้มันจะเยอะไงคะมันก็จะมีพวกแมงมุมแมลงสาบอะไรอย่างนี้หรือว่าพวกแบบหนอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุกกี้เนี่ยเขาเป็นสัตว์กินแมลงนะคะเขาเป็นชูการ์ไกลเดอร์เดิมทีพื้นฐานของเขาอ่ะก็คือการกินแมลงนั่นเองซึ่งพี่เดบี้อ่ะปกติก็ให้เขากินแมลงอบได้นะคะแต่ว่าไม่ไว้ใจพวกแมลงสดอ่ะอย่างเช่นแมลงสาบอะไรเงี้ยเขาไปกินพี่เดบี้คงร้องไห้แย่เลยถ้าเห็นเขากินต่อหน้าต่อตานะคะเพราะว่าอีกอย่างมันมีเชื้อโรคด้วยแหละกลัวเขาจะท้องเสียก็เขาก็ไม่ได้กินเป็นอาหารประจำของเขาไงคะถ้าเกิดอยู่ๆเขาไปกินขึ้นมามันก็เหมือนของแสลงอ่ะเดี๋ยวเขาจะแบบว่าป่วยเอาพี่เดบี้ก็เลยจะให้เขานอนในกรงนะคะตอนกลางวันก็เวลาพี่เดบี้อยู่ในห้องนอนก็ให้เขาวิ่งเล่นได้แต่พอตอนคืนเนี่ยพี่เดบี้จะให้เขาอยู่ในกรงอย่างนี้ให้เขาวิ่งเล่นในนี้แล้วก็นอนในนี้นะคะมันจะได้ปลอดภัยเพราะว่าแมงมุมที่นี่เนี่ยนะตัวใหญ่มากถ้าน้องๆเห็นต้องกรี๊ดกันแน่นอนนะคะมาวิ่งวิ่งด้วยเห็นไหมคะส่งสายตาให้กันปิ๊งปิ๊งปิ๊งกระโดดมานี่แล้วข้างบนพี่เดบี้มีแอบห้อยหมากเก็บไว้ด้วยนะคะคุกกี้เขาจะชอบเล่นกิ้งก่องกิ้งก่องนะคะตอนกลางคืนมันจะแบบว่าไปสายสายตัวหมากเก็บให้มีเสียงอะค่ะคุกกี้เขาไม่ค่อยดื้อนะคะเขาก็
เวลาให้เขาอยู่ในกรงเขาก็จะอยู่นิ่งๆนั่นแหละเขาก็จะชอบเนี่ยพี่เดวี่เปิดกรงทิ้งไว้เขาก็จะไม่ออกมานะคะเขาจะแบบว่าเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายนะคะแต่ว่าบางทีตอนกลางคืนก็ต้องปิดกรงอ่ะแหละเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเขาไปหยิบแมลงมากินอะไรอย่างนี้นี่พี่เดบี้เอาผ้าขยุกขยุยมาให้เขาแล้วนะคะเผื่อเขาง่วงแล้วเขาก็จะเข้าไปซุกตัวอยู่ในผ้านั่นแหละค่ะนี่เขาจะเข้าไปนอนอะไรประมาณนี้เห็นไหมนี่ออกมาแล้วเวลาเขาง่วงจริงๆเนี่ยเขาจะเข้าไปในผ้าแล้วก็หลับเองโอ้ยยืดเส้นยืดสายแล้วค่ะก็รีวิวห้องนอนคุกกี้จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่เดบี้ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายคุกกี้บอกว่า Good night ค่ะ